ก็ตอนนี้เราจะมาแยกบอลกระดาษนะครับเราก็ต้องขุดไปหาตำแหน่งที่จะต้องแยกจะต้องผ่าออกก็คือบริเวณเงาล่างสุดของเขานะครับเจอรากก็ต้องพยายามแหวกออกอย่าให้เขาเสียหายเยอะนะครับนี่โน้มต้นดูนิดนึงครับสอดมีดไปด้านหลังแล้วเขาจะเห็นจะเจอนะครับปูอันไหนฟันนั่นน่ะนะครับพอเจอปุ๊บเราก็จะสอดมีดลงไปนิดเดียวเองครับมันก็จะหลุดครับต้นนี้มีรากน้อยนะครับมีรากน้อยแต่ก็พอได้นะครับต้นนี้รากน้อยแต่ก็พอได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปอกทานะครับใช้ปอกทากันแผลนะนี่คงอ้อมขึ้นมาจากใต้ล่างนะครับทาไว้นะครับทาแผลแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็นั่งต่อได้นะครับยังต่อได้ผ่าแล้วครับตอนนี้มีลูกติดมาด้วยนะครับแล้วก็จัดเลยไปพร้อมลูกเลยนะครับหลอดมีดเข้าไปนะครับค่อยดึงให้ไม่มีรากติดขึ้นมาด้วยนะครับโอ้ตัวนี้รากดีครับรากเดินดีคุยๆเอารากขึ้นมาหน่อยรากเยอะรากเยอะครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับรากมาแล้วโอ้นี่ครับตัวนี้สวยงามนะครับมีลูกติดมาด้วยเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ใช้บล็อกๆทาที่แผลทาที่แผลบล็อกๆทาที่แผลนะครับเห็นไหมครับหนูมีโรคติดมาด้วยสองตานะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ทาที่แม่เขาสักหน่อยที่เน่านะทาเสร็จปุ๊บแล้วก็กบดินฝังไว้เหมือนเดิมนะครับฝังไว้พวกรากอย่าให้ลอยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปชมการปลูกนะครับครับก็ตอนนี้เราเตรียมเครื่องปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ต้นได้เรียบร้อยแล้วก็มีผงแร่กันรากเน่านะครับผสมกับเครื่องปลูกใหม่นะครับโรยที่ก้นหลุมแล้วก็เครื่องปลูกเราก็ผมก็จะใช้พวกดินใบกล้ามปูผสมขี้ไส้เดือนใส่หินหน่อยนะครับเพื่อให้มันฟอร์นะครับนี่เนี่ยต้นเล็กก็พอกระถางเล็กโรยผงแร่เป็นหินไอหินบดนะครับประมาณนั้นกันรากเน่าเพราะว่าที่หัวเราก็ทากดดินนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเรารดน้ำจะยุบเพื่อให้ต้นมันตรงอยู่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวล้มนะกดดินนิดนึงสวยๆเลยนะครับต้นนึงนะครับโอ้ต้นนี้รากเยอะหน่อยมีเงาด้วย2เงานะครับมี2เงาด้วยครับแตกลูกแล้วมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับต้นนี้สมบูรณ์มากมาแน่นะครับต้นนี้
พวกฝักก้ามปูเวลาเจอก็นั่นออกนะครับแต่พวกกิ่งไม้ไม่เป็นไรครับใส่ไปให้มันโป่งมันช่วยให้โป่งเราก็ใส่หินไปช่วยมันอยู่แล้วนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ำหน่อยแล้วก็เอาเข้าอบนะครับสวยๆจ๊าบๆเลย2ต้นนี่ครับก็ลงปลูกเรียบร้อยครับใบสวยๆเลยนะครับ2ต้นนี้ครับหลังจากเราปลูกเสร็จปุ๊บเราก็รดน้ำให้ช่ำๆเลยนะครับให้ดินชุ่มฉ่ำเต็มที่ครับเต็มที่แล้วนะปกติผมจะไม่ค่อยลดใบนะครับล้างมือหน่อยรดน้ำเต็มที่ก็โอเคนะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เข้าตู้อบหน่อยครับแล้วก็เราก็เอาเข้าอบหน่อยเพื่อให้รากเดินให้มันคายไอ้น้ำหน่อยแล้วก็จะได้เดินเมื่อวานทำไว้ไปหมดเลยนะครับเมื่อวานทำไว้ไปหมดเลยนะครับยังเหลือของน้องตูนแยกไว้อยู่นะครับครับอย่างนี้ก็เราอบนะครับก็ต้องปิดนะครับปิดห้องอบไว้นะครับก็ต้องใส่ตัวล็อกกันหน่อยล็อกผ้าไว้นะครับเสร็จแล้วอันนี้เอาไว้สำหรับอบ